พฤติกรรมของแมวจะเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนต้องการการเอาอกเอาใจต้องการการดูแลต้องการความสนใจจากคนเลี้ยงแต่ถ้าเมื่อเราเวลามีงานยุ่งเมื่อไหร่จนกระทั่งลืมดูแลเขาเขาจะไปที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องและอยู่แบบเงียบๆเหงาๆอยู่ตัวเดียวผู้สูงอายุในบ้านของเราก็เช่นกันครับหลายคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมอบหมายภารกิจหน้าที่ให้กับลูกหลานแล้วภาระหน้าที่ในการทำงานหรือในการดูแลบ้านดูแลธุรกิจก็จะเบาบางลงลดน้อยถอยลงหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่เหลืออะไรให้ดูแลเลยก็เป็นได้พวกเขาเหล่านั้นนะครับยังเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมีความสามารถการที่เรารักผู้อาวุโสที่อยู่ในบ้านของเรามากเกินไปทำให้แต่ละคนมีความเสื่อมความแก่ความล้าเร็วกว่าปกติเพราะธรรมชาติของมนุษย์เมื่อสิ่งที่เขาให้คุณมาแล้วคุณไม่ใช้เมื่อไหร่เขาจะเรียกนำกลับคืนไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เรายังมีแรงอยู่อะไรที่เราทำได้เล็กๆน้อยๆขอให้ทำนะครับนั่นคือยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งที่จะต่อลมหายใจของเราและทำให้เราเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมจะทำสิ่งใดๆก็ได้ด้วยตัวเราเองเราจะเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำขึ้นเช่นเดียวกับองค์กรของไลออนนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผมได้ข่าวว่าผู้อาวุโสที่เป็นที่รักที่นับถือขององค์กรเราคนหนึ่งมีเส้นเลือดในสมองแตกต้องทำการรักษาและหลังจากนั้นลูกหลานก็ไม่ให้ออกมางานสังคมงานข้างนอกเลยทำให้ผู้อาวุโสคนนี้กลายเป็นผู้อาวุโสที่ติดเตียงไปได้แค่2ที่เท่านั้นครับเตียงนอนกับรถวีลแชร์เท่านั้นเองและหลังจากนั้นลูกก็ไม่ให้ออกจากบ้านเลยเป็นระยะเวลา2ปีเราลองนึกสภาพดีสิครับว่าคนที่พอมีศักยภาพแต่ถูกปิดกั้นด้วยความรักด้วยความห่วงใยของบุตรหลานท่านเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่เป็นพักเพราะฉะนั้นท่านเองมีชีวิตจิตใจท่านต้องการกำลังใจต้องการสันทนาการต้องการพูดคุยต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งนี้แหละครับจะเป็นยาชั้นยอดที่จะทำให้เขาเองกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดิมและมีมาอยู่ปีหนึ่งสมาชิกของเราครับต้องการให้ท่านออกงานเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อาวุโสท่านก็มาในสภาพของการนั่งอยู่บนรถวีลแชร์ตลอดหลายคนก็คงจะคิดไปในทำนองเดียวกันว่านี่แหละมนุษย์สุดท้ายไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรคนสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในวัฏจักรอย่างนี้เช่นกันทุกๆคนซึ่งหนีไม่รอดมาวันนี้ท่านไม่ต้องใช้รถวีลแชร์แล้วท่านเดินเข้ามาสู่ในงานและสามารถร้องเพลงและสามารถร่วมทำกิจกรรมกับเราได้ทุกอย่างนี่แหละครับสิ่งที่มหัศจรรย์ของการเป็นผู้ให้สิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับพวกเราชาวไลออนจึงมีหลายคนบอกว่าไลออนมีแต่พวกที่สูงอายุหรือมีแต่พวกที่อายุมากๆทั้งนั้นมีพวกวัยรุ่นน้อยมากที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนสิ่งที่พวกเราทำนั้นครับคือยาอายุวัฒนะทำให้เราเองสามารถมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปอย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะออกจากบ้านมาทำกิจกรรมบริการได้ตลอดเวลาเมื่อสมาชิกเรียกร้องนี่นะครับจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในจิตอาสาของการเป็นผู้ให้ในนามของสมาคมสโมสรไลออนด้วยกันและยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะเชิญชวนให้ท่านได้ทำและท่านจะมีอายุยืนสดชื่นสดใสร่าเริงตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งสวัสดี